ผมเริ่มเปิดแล้วเนี่ยโอเคบันทึกครับขณะนี้เป็นเสียงยังไม่ใช่จากมือถือนะเป็นเสียงจากผมอยู่ในหมวกกันน็อกเทสเสียงก่อนผมจะเริ่มใน3 2 1เดี๋ยวโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ขณะนี้เป็นเวลา 6:17 นาทีแล้วโอ้โหเราอยู่ในปั๊มนี่เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็วันนี้ผมออกเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับขณะนี้ผมน่าจะอยู่ท้ายอยุธยาแล้วครับน่าจะนะโอ้เฮ้ยไม่เห็นมอไซค์เว้ยออกตัดหน้าเขาบอกเนี่ยอยู่ท้ายๆอยุธยาแล้วครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนนะแต่ก็น่าจะท้ายๆแล้วครับจะออกจากอยุธยาแล้วก็จะเดินทางไปนครสวรรค์นะครับจะไปเยี่ยมแม่ผมเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้ดูชุดร้อนครับแล้วก็ออกไววันนี้ผมออกตั้งแต่5 นะครับตื่น4 อาบนงอาบน้ำจัดของนะครับแล้วก็เช็ครถเติมลมยางเสร็จปุ๊บก็ออก5 นะครับโดยประมาณเนาะก็เปิดชิลก่อนก็มาเรื่อยๆครับเพิ่งเติมน้ำมันไปเมื่อปั๊มที่แล้วนะครับได้สัก10กิโลเฮ้ยมาไอ้เหี้ยมึงมาเป็นฝูงรอไล่ขวดจักรยานหรือเปล่ากลุ่มตะกี้ก็ตอนแรกมันจะถ่ายตั้งแต่แรกแต่มันมืดครับพอมันมืดแล้วโอ้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วครับก็เลยรอให้แสงมันมีนิดนึงนะก็ตอนนี้นะครับ6 โมงแล้วก็เริ่มมีแสงขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่ออีกประมาณ100 กว่าโล170-180 โลนะครับก็น่าจะถึงนะไม่ไกลเท่าไหร่แต่คุยกันตอนนี้ก็น่าจะไม่นานนักนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นนะก็ไม่อยากขึ้นเลนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้แสงสว่างยังไม่ค่อยพอสำหรับเลนซ้ายสักเท่าไหร่นะครับมันบางทีมันมีหินมีอะไรตะกี้ที่ระหว่างทางก็เจอเป็นไม่รู้ยางรถเหลืออะไรนะครับอยู่เลนอยู่เนี่ยครับเลนซ้ายเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้ยเลอะผมเกือบชนก็เลยมันมืดไปก็เลยส่วนใหญ่ยังจะไม่เลาะซ้ายเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูน้ำมันก่อนเมื่อกี้เติมน้ำมันมาเต็มถังนะครับตอนแรกในถังก็เหลืออยู่หน่อยก็เติมมาทั้งหมด300เท่าไหร่วะ300หน่อยๆครับ310บาท315บาทเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดจำไม่จำผิดแล้วแหละไม่รู้เท่าไหร่นะครับ300หน่อยๆนี่แหละก็เต็มถังแล้วน้ำมันเต็มถังนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ก็อยู่ปกติกลางๆครับ4เมตรนะครับแล้วก็ทิป B เนี่ยจากน้ำมันเต็มถังตะเกียบที่ผมเติมมาวิ่งมาแล้ว27กิโลนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 35.6 กิโลเมตรต่อลิตรก็ยังไม่ได้บิดนะครับขี่อยู่ 6,000-7,000 รอบนะครับประมาณ120นะครับก็ใช้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 35.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ
ประมาณนี้นะบิดอยู่ประมาณ100เนี่ยบิดมาเกือบ30โลแล้วครับแช่นิ่งๆอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้บิดคือยังไม่ได้จมไม้นะครับมันมืดอยู่มองไม่ค่อยเห็นแล้วระยะทางที่เหลือจากน้ำมันเต็มถังนะครับอีกน้ำมันเต็มถังวิ่งได้อีก346กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้28องศาแล้วก็แบตเตอรี่ก็ 14.1 โวลต์นะครับโอเคเลยจบไปแล้วนะครับกับหน้าปัดเราเลื่อนไม้เราวันนี้ผมมาด้วยเม็ดหนักนิดนึงแต่เป็น3เม็ดครับนั่นก็คือใช้เม็ด28กรัม3เม็ดนั่นเองนะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเย็นเมื่อวานเย็นวานนะก็วิ่งดีวิ่งดีต้นกลางมาได้เรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยท้ายยังไม่ได้ลองนะครับรอบน่าจะสูงนะครับพอเป็น3เมตรแต่รอบจะเยอะหน่อยแต่ท้ายมันชนลมไหวเว้ยตะกี้ลองมาหน่อยๆแล้วแหละท้ายมันชนลมดีดีกว่าเม็ด12 13นะครับที่ผมใส่ตอนแรกก็น้ำหนักรวมอยู่ข้างละ25กรัมแต่นี้ผมใส่เม็ดเดียวเลย28กรัมนะครับใส่3เม็ดเนี่ยข้างละเม็ดเนี่ยก็น้ำหนักมวลรวมต่อทิศทางก็เยอะกว่านะครับแต่กับรอบมาดีเฉยอัตราเร่งดีออกต้นดี28กรัม3เม็ดก็ดีเหมือนกันนะนี่แล้วท้ายชนลมได้ดีกว่าด้วยครับเนี่ยครับไปแบบไม่ได้เค้นเลยครับปล่อยไหลเฮ้ยฟอร์จูเนอร์แรงเหรอมาไปครับฟอร์จูเนอร์แรงครับโอ้ยฟอร์จูเนอร์แรงเหรอไปครับยันหลักครับยันหลักไปแล้วครับ 9,000 รอบโอ้เบาอ่ะเดี๋ยวเครื่องพังนะไปสัก 8,000 รอบพอโอ้โหโคตรมันยังไงก็ได้อยู่นะแต่รอบมันสูงไม่หน่อยครับมันน่าจะสักต้องเพิ่มเม็ดอีกหน่อยครับรอบมันสูงไปท้ายมัน 9,000 รอบเลยอ่ะคือมันไม่อยากแช่นานนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะไปหวันแล้วเราเดินทางไกลนะครับไปแช่ 9,000 รอบโอ้โหสงสารรถเลยผมคงไม่แช่นะครับวันนี้คงไม่ได้ยันหลักอะไรมากมายนะแต่ตะกี้ก็ยันหลักไปแล้วนะฮะโอ้มันเดินดีอ่ะในเมืองนี่แจ๋วเลยครับอย่างเงี้ยกำลังดีครับเนี่ยแช่แล้วเนี่ยผมไม่ได้บิดเลยนะเนี่ยยังเหลืออย่างนี้เลยเนี่ยแต่ผมบิดแค่นี้เนี่ยนิดนึงอ่ะเนี่ยแค่นิดเดียวอ่ะไปแล้วเนี่ยโอ้104 105โอ้ชิวๆเลยครับ 8,000 รอบพอโอ้ 8,000 รอบยังจะ155แล้วอ่ะ โอ้มาดีจริงๆเดี๋ยวมาดูอัตราที่เปลืองเฉลี่ยกันครับถ้าขี่อัดเยอะๆเนี่ยมันจะกินเท่าไหร่นะครับตอนนี้อัตราชิ้นเปลืองเฉลี่ยลงมาอยู่ที่ 33.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในเมืองผมใช้อยู่ผมก็ขี่อัดของผมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะแต่ก็ในเมืองมันจะเปลืองหน่อยอยู่ที่ 30.7 30.5 ต่ำสุดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ยังไม่ต่ำกว่า30นะครับ30.5 ประมาณนั้น 30.7 ประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณสวิงอยู่ประมาณนี้ขี่ทดลองมา 2-3 ถังแล้วนะครับเนี่ยดูจากทริป A นะครับตั้งแต่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องนะเช็คระยะมาล่าสุดทริป A ของผมขี่มาทั้งหมด 1,180 โลแล้วนะครับ85แล้วนั่นแหละก็คือตั้งแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับก็อัตราที่เปลืองเฉลี่ยก็จะอยู่ราวๆเนี้ย